มาเจอกันช่วงเย็นต่อครับพี่ครับผมกม็อัปเดตตัวเลขเงินเฟ้อของฝั่งยุโรปนิดนึงนะฮะล่าสุดของอังกฤษนะออกมาเนี่ยปรับตัวลดลงครนัะบรายเดือนลบ 0.2% year on year 3.9% ถือว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกนะครับครับแล้วก็ตัวเลข PPI ของเยอรมันก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันอ่าเพราะนั้นถือว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกทีนี้บวกแล้วมัน impact ตลาดหรือเปล่านั่นสิตลาดหุ้นยุโรปเปิดมาบวกต่อครับผมนะบวกต่อจากเมื่อคืนครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจสบายใจนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็มีแต่ปัจจัยเชิงบวกที่เข้ามากระทบครับพี่ครับมาดูเอทศูนย์เอทศูนย์แซดสองสามครับล่าเมสืุ่อดเช้าเราอยู่ฝั่งรองใช่ทำเฟรมเดลี่ยังเหมือนเดิมนะขาลองสต็อป840นะครับไปครับตรวจกันบ้านหน่อยสิว่าตรงกช็้าได้อยู่นะพอได้ค่าขนมไหมเนี่ยก็ค่าเข้าตั้งแต่ตอนหุ้นทิมตาได้ไปแล้วใช่ไหมแนวรับ866 869เป้าหมายครขั้บางบน872 875ครับวันนี้ไฮที่เท่าไหร่ไฮ873 874ไดก้็โอเคได้ครับได้โอเคใครอย่าบอกไม่ได้นะไม่ได้ต้องรีบไปต่อไปต้องมาตามตั้งแต่ช่วงเช้านะ อ่ะต่อไปทองคำทองคำตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรปที่ปรับตัวลงตัวเลขเงินเฟ้อมันควรที่จะส่งผลลบต่อทองคำครับโอ้แต่ไม่ค่อย impact เท่าไหร่เลยยังทรงทรงยังอยู่แขใน็งแถเลวย2,041เหรียคญรับนะครับแปลว่าปัจจัยเชิงลบไม่ค่อยกระทบทองคำสักเท่าไหร่ถ้างั้นก็โฮขาไปลองลอใชง่ไปโฮต่อไปทวนสต็อปนิดนึง2,020ครับทำเฟนเดอรี่นะฮะแล้วก็4ชั่วโมงค่ากลาง2,040แนวรับ2,020เอ้ย2,030 20502,050ตามนี้ยังแผนเดิมยังแผนเดิมเหมือนเดิมครับครับถัดไปไปดูค่าเงินการ FX Future ค่าเงินบาทดอลลาร์บาทโอ้ยล่าสุดเช้าที่ตัวนี้ใช่ไหมที่บอกว่าอย่าพึ่งเราแนะนำให้โฮช็อตแล้วบอกว่าจุดสต็อปเนี่ยอยู่ที่3493ใช่3493ก็คือถ้าสมมุติว่ามันปิดวันนี้ปิดเหนือ3493ก็แนะนำให้ปิดช็อตและเวทแอนด์ซีแต่ถ้าไม่สามารถปิดเหนือ3493โฮช็อตต่อไปอันนี้ก็ดูทรงน่าจะได้โฮช็อตกันต่อไปมีความเป็นไปได้สูงครับถัดมาดอลลาร์เยนดอลลาร์เยนถอยมาเด้งไป3วันถอยกลับมาล่าสุด 143.45 ก็โฮช็อตครับโอเคครับโฮช็อตต่อ146.15 trailing stop trailing stop 143.59ครับประเด็นก็คือว่าเมื่อวานเนี้ยมันปิดเหนือ 143.59 นะครับใครมีของอยู่เยอะก็เทค profit ออกมาบ้างครับนะครับแต่สำหรับใครที่บอกว่าฉันมีอยู่น้อยฉันอยากที่จะช็อตเพิ่มถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยปิดร่วงสมมุตินะวันนี้ปิดร่วงมันจะทำให้จุด stop loss มันกดลงมาแบบนี้วันรุ่งขึ้นช็อตเพิ่มโอ้ครับนึกภาพออกนะฮะครับถัดไปยูโรดอลลาร์ยูโรนี่เราลองย่อลองแล้วก็ย่อตามตัวเลขถูกต้องแล้วไม่มีอะไรแปลกตามตัวเลขเงินเฟ้อที่ลดลงแต่ขาลองเรายังอยู่ฮะ stop 1.0906ครับขยับไหมไม่ได้ขยับยังแผนเดิมโอเคถัดไปซิงเกิลสต็อกชุดลองหมดเลยนะครับพี่อันนี้ใช่ชุดลองหมดเลยEPG มีใครตาม EPG เรามาบ้างเนี่ยโอ้โหเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นก้อนเลยนะใช่เป็นเนื้อเป็นตอบ7.5 บาทMPC
สต็อป4225ครับ KBank สต็อป126 SCGP สต็อป3575 PTTGC สต็อป3675ปิโตเนี่ยกลุ่มปิโตครับผ่านบอททอมไปแล้วแล้วก็มีอัพไซด์ที่ดีนะครับทั้งในไทม์เฟรมมันลี่วีคลี่แล้วก็เดลลี่ครับแล้วก็อิมแพคตลาดได้ดีแล้วก็สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยไฮไลท์ไว้เลยปิโตเดี๋ยวตอนท้ายมี IVL เพิ่มอีกหนึ่งตัวอ่านนะถัดมา GPSC สอบ4375 SEC สอบ287 OR สอบ 19.6 ปท.สอบ35แต่ถ้าปท.หลุด35ยังฝืนถือได้นะครับสเต็กสอบ8โฮมโปรสอบ11.70ถ้าหลุดก็ฝืนถือได้เช่นเดียวกันครับและเลนเฮาอ่ะวันนี้ก็บวกขึ้นมาล่าสุด7.85สต็อป7.50 PSL สต็อป8.15 KTC สต็อป4.325 Bigim สต็อป24.80แล้วก็ IVL นะฮะสาเหตุที่เพิ่งมาแนะนำ IVL นะฮะเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มเบรกมาแต่ PTGC เนี่ยเบรกกว้างหน่อยPTGC เนี่ยเบรกมาก่อนแล้วครับนะครับIVL เนี่ยเพิ่งเริ่มตามมาให้ดู IVL ในแต่ละ time frame เลยครับมันลี่ก่อนมันลี่อยู่โซนล่างนะฮะมันลี่อยู่โซนล่างแล้วก็มาเผชิญแนวรับแถว23แล้วก็เด้งกลับครับซึ่งแถว23เนี่ยนี่โซนนี้หมดเลยนะครับรวมถึงช่วงโควิดด้วยเหมือนกันเสร็จปุ๊บมาดู weekly ครับโอ้โห weekly เพิ่งเริ่มนะเนี่ยเพิ่งเริ่มยกฐานยกแล้วก็เบรกครับไม่ต้องพูดถึง day เลยนะใช่แล้วก็ สังเกตนะโบเนี่ยมันยังไม่ชูตติ้งขึ้นมาแปลว่าอะไรความเสี่ยงเนี่ยมันน้อยครับอันนี้อันนี้สำคัญเลยครับถัดมา time frame daily นี่สวยสวยนี่สินี่ยก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 เบรกโอ้โหโสวยงามสวยเป็นขนาดนี้นั่นน่ะสิอ่ะสต็อปให้ลึกๆหน่อย2420IVL เท่าไหร่นะพี่24สต็อป2420เปิดลองครับครับผมโอ้โหมีกันบ้างไหมเนี่ยครับพี่ๆนักลงทุนต้องมีมีไหมต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมหรือเปล่า เดี๋ยวนะสวยขนาดนี้ครับผมโอ้ยมีพี่ๆนักลงทุนบอกมีมีไหมได้ครับอ่ะพอมีเวลาน้องรบกวนขอคำถามจากพี่ๆนักลงทุนหน่อยนะครับโอ้โหคำถามนี้ใครจะตอบดีนะเนี่ยอ่ะพี่จุ้ยช่วยตอบให้พี่หน่อยครับ SCGD ครับคุณเข้าเมื่อเช้าดูได้ไหมเดี๋ยวเราจะพยายามดูในไทม์เฟรมที่ใหญ่ที่สุดที่พอจะเห็นแพทเทิร์นเห็นภาพของเขาครับไทม์เฟรมอะไรครับกำลังไล่อยู่นะฮะกำลังไล่อยู่ว่ามันจะไม่1นาทีเหรอ5นาทีก็พอพี่ โอ้โห1นาทีจริงๆด้วย5นาทีโอ้โหถ้ามองจาก5นาทีก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันถ้ามองตรงนี้เป็นฐานเนี่ยมันลงมาเล่นฐานทางด้านล่างมันเหมือนกับบันไดอะไรที่พี่บอกถามว่าใช่ใช่แล้วแฮง
สังเกตนะฮะว่าแท่งชุดที่มันร่วงลงมาเนี่ยแท่งนี้เนี่ยวอลลุ่มมันขึ้นแบบโอ้มีน้ำหนักมีน้ำหนักมีน้ำหนักแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ถ้างั้นอย่าพึ่งใช่แหมชอบคอมเมนต์ขออนุญาตนอกเรื่องชอบคอมเมนต์ของพี่ๆนักลงทุนมีสิครับหุ้นขึ้นต้องมีเราเยี่ยมมากเยี่ยมมากเพราะฉะนั้น SCGC SCGD ผ่านไปก่อนนะพี่นะผ่านไม่โอเคครับได้ครับมีหุ้นนำวิวัฒน์นะพี่ NAM ใช่ไหมใช่ครับโอหืมโออะไรครับพี่ได้อยู่นะนี่ก็เพิ่งเข้านะได้อยู่นะเข้าเดือนเท่าไหร่ตุลาใช่ไหมใช่นี่ยังต่ำกว่าราคาตอน IPO เลยอย่างน้อยชุดย่อชุดนี้ชุดย่อมาไม่หลุดโลครับนี่ตรงนี้ไม่หลุดโลแล้วล่าสุดก็คือเบรกไฮตรงชุดนี้ไปชุดนี้ครับก็ตามได้แต่สต็อปเรื่องนิดนึง5.30 บาทได้ครับครับ TLI ขอแนวรับแนวต้านหน่อยครับ TLI มาหรือยังโอ้ขอดูมันลี่ก่อนมันลี่เนี่ยยังไม่ดีแต่ถ้าสมมุติว่าเดือนนี้เนี่ยโหยปิดเป็นแท่งแบบนี้นะมันจะดีมากเลยทำไมอะครับพี่คืออย่างนี้โดยหลักเราจะดูทั้งหมด3แท่งครับผมวาดจำลองแท่งนี้ลงถูกไหมแล้วก็สมมติมันปิดอย่างเงี้ยแล้วต่อด้วยอีกแท่งนึงนะปิดบวกสมมติคือไงแท่งนี้ต้องเขียวว่างั้นมันมองเป็นชุดกลับตัวได้เดือนมกราครับแท่งของเดือนมกราถ้าปิดแบบแท่งเขียวแท่ง C เนี่ยจะดีมากแต่อย่างน้อยแท่ง B คือเดือนธันวาคมหางยาวๆไว้ก่อนแบบนี้ดีถือว่าได้ลุ้นก็เรียกอะไรนะแฮมเมอร์เหรออะไรสักอย่าง อันนี้คือบัลลี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูย่อยๆหน่อยว่ามันเริ่มวีคลี่มาดูวีคลี่กันมันเป็นภาพจำลองสิ่งที่เราอยากเห็นในไทม์เฟรมมันลี่นะอ๋อนี่อย่างนี้ใช่ไหมนึกภาพออกไหมนึกออกครับแต่มันยังไม่จบวีคนะวันนี้มันพุธใช่อันนั้นมาแท่งมันด้วยแย่ ต้องรอละเนี่ยเราอยากเห็นแบบนี้แหละอืมพี่ที่ถามตัวมึงเนี่ยถ่ายรูปไว้เลยตรงนี้มันได้ลุ้นครับนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเป็นภาพจริงๆลุ้นนะฮะให้วีคนี้เนี่ยปิดไม่ต่ำกว่า9.65 บาทครับนะครับได้เลยครับส่วนไทม์เฟรมเดลี่เริ่มมาหรือยังไปดูหน่อยสิอุ้ยเริ่มมาแล้วนะเดลี่เริ่มมาแล้วขออีกนิดนึงครับเบรกเหลือ9.75 บาทเมื่อวานปิดเท่าไหร่เอ่ยเมื่อวานปิด9.80 บาทสวยละเดลี่เริ่มมาบวกกับแท่งที่เบรกเมื่อวานแท่งนี้วอลลุ่มขึ้นมีเดลี่เริ่มมาแล้วส่งดีแห่งกันแฮะเริ่มมาแล้วเริ่มมีความหวังแล้วสำหรับใครที่ถือ TLIครับครับผมอ่ะรอดูแท่งเอ้าสมมุตินะพี่ถ้าบอยไม่ดูมันนะบอยดูเดย์ได้ไหมก็ได้แล้วค่อยไปลุ้นมันเอาอย่างนี้ได้ไหมได้เพราะโดยปกติแล้วอ่ะเราเนี่ยไม่ได้เข้าที่ทำเฟรมมันหรอก
ครับใช่คือเราไปดูไทม์เฟรมใหญ่เพื่ออะไรเพื่อที่ถ้าสมมุติว่าไทม์เฟรมย่อยนะครับมันมีจังหวะโดนสต็อปสมมุตินะครับไทม์เฟรมครย่ัอบยมันมีจังหวะโดนสต็อปแล้วเฮ้ยวีคลี่มันยังไม่เปลี่ยนเว้ยมันจึงเป็นที่มาว่าเฮ้ยฝืนถืออ๋อนึกภาพออกไหมฝืนถือเพราะอะไรเพราะวีคลี่ยังไม่เปลี่ยนครับลักษณะแบบนี้เหมือนกันเฮ้ยดูสิวีคลี่อยู่โซนทางด้านล่างเลยแล้วมันทำท่าว่าจะเป็นชุดกลับตัวนะเฮ้ยแต่ไทม์เฟรมเล็กๆอะวีคลี่มันมาก่อนเดลคีร่ัมบันมาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าก่อนอืมโอเคได้ครับก็เป็นอีกแผนหนึ่งที่ถ้าเกิดจะเข้าก็ต้องดูกันอย่างเงี้ยนะครับพี่นักลงทุนครับต่อไปแม่พี่เขามีขิงด้วยมีแจ๊สค่ะแถมได้ปันผลฟรีดโ้อว้ยอันนี้ดีจริงโอ้โหดีดกลับขึ้นมาครับผมนกี็่พี่ท่านนี้ขนาดหุ้นลงยังมีเราอยู่เลยโอ้โหครับหนึ่งในนั้นก็มีบอยด้วยครับนี่มาดูไล่ไทม์เฟรมพอเราไล่ไทม์เฟรมเนี่ยเราจะไม่ตกใจกับไอ้ไทม์เฟรมเดลี่นึกภาพไหมครับไอ้วันที่ปันผลที่มันร่วงแรงนึกภาพไหมฮะครับถ้าสมมติว่าเราอยากถือเฮ้ยถือได้ไหมพอเราหันมาดูมันลี่อ่ะมันก็พอบอกได้ว่าเฮ้ยมันอยู่โซนล่างนะถือได้มันไม่ใช่บอกว่าโอ้ปันผลใช่ไหมแล้วภาพมันอยู่ข้างบนเนี่ยแบคบรนัี้บมันก็ไม่ควรถือถูกแต่เนี่ยดูดิมันอยู่โซนทางด้านล่างมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวครับนะครับมาดูวิกลี่หน่อยสิอุ้ยอ่ะวิกลี่ก็ยังได้อยู่นะพูดถึงนะครับแต่ความผันผวนเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะเยอะนะพี่วันต้องหนทึ่งำใจต้องทำใจนะแต่ว่าอย่างน้อยเอามันยังพอเอาได้อยู่นะนะครับแล้วก็โอ้วอลลุ่มยังโอเคอยู่ครับครับดูเดลี่มันก็อาจจะน่ากลัวแต่ถ้าสมมติว่าเราดูภาพใหญ่ประกอบเนี่ยมันก็จะเออก็ไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยครับครับผมโอเคอ่ะขออนุญาตสักสองคำถามสุดท้ายนะครับพี่นักลงทุนอภิการ CBG ค่ะ CBG เคยเป็นหนึ่งใน Single Stock Future ที่เราแนะนำอยู่ฝั่งลองแล้วคเรราัก็บแนะนำ Take Profit ไปรอบหนึ่งครับนะครับคือถ้าเราดูใน Time Frame เล็กเนี่ย Time Frame Daily เนี่ยมันบ่งชี้ว่าเนี่ยหลุดโลนะรีบาวไปอ่ะไม่พ้นไฮนะเพราะนั้นเนี่ยชุดรีบาวเนี่ยควรขายนะถ้าเราดูใน Time Frame Daily มันบอกอย่างนั้นครับแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยติดอยู่อ่ะฉันโอ้โหต้นทุนอยู่ข้างบนเลยคำว่าข้างบนเนี้ยถ้าดูใน Time Frame Daily ก็อาจจะเป็นเท่าไหร่84 บาท85 บาทครับคำถามคือเออแล้วฝืนถือได้ป่ะ เพราะว่าเรายังไม่กำไรเลยให้กลับมาดูที่ Time Frame ใหญ่ๆใครับน Time Frame Weekly บอกว่าเฮ้ยอาการเขายังไม่เสียทรงนะนะครับเขายังเป็นภาพลักษณะของการยกโลเกิดขึ้นครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังถือได้ครับนะครับส่วนมันลี่มันลี่ก็อยู่โซนล่างนะฮะก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเพียงแคต่รัวบ่าใน Time Frame Daily เนี่ยนะฮะเราอาจจะค่อมจังหวะไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียจังหวะนะฮะถ้าอยากจะฝืนถือก็บอกว่าถือได้นะฮะแต่ถ้าบอกเอาตามไทม์เฟรมเดลี่เป๊ะๆเลยอ่ะมันก็คือชุดรีบาวแล้วก็ขายครแต่ัมับนก็แบบไม่รู้ว่ามันจะลงลึกจนกระทั่งทำให้เราได้ราคาต้นทุนที่ต่ำกว่าลึกๆหรือไม่เพราะอะไรเพราะวีคลี่กับมันลี่มันยังโอเคอยู่ครับได้ครับพี่จุ้ยมาชอบไหมครับพี่นักลงทุนครับที่พี่จุ้ยวิเคราะห์ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่จุ้ยด้วยนะครับกดเลยครับ ขอบคุณพี่จุ้ยมากนะครคัรบับยินดีครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่จุ้ยด้วยนะครับแหมตอบแต่ละคำถามชัดๆแบบนี้แหละครับพี่จุ้ยเจริญเวชของเรานะครับ